เขาเคยมีทรัพย์สินถึง300ล้านหยวนหรือประมาณ1 5พันล้านบาทเขาเล่้นพนันจนเสียไป4ี่ล้านหยวนหรือประมาณ20.23ล้านบาทแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเขาเป็น VIP ของคาสิโนที่หรูหราแต่ความรุ่งโรจนี้กลับเป็นความลับที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเขาใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองควบคุมทรัพย์สินมหาศาลซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินของเขาเองเขามีนิสัยโสมากและจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบโดยไม่รู้เลย ว่าอันตรายกำลังคืบคลานเข้ามาสวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือสำนักสืบลับการทุจริตคอรัปชันเป็นภัยที่แฝงอยู่และส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวางทุกประเทศไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กร่ำรวยหรือย,ยากจนต่างมีการคอรัปชันกันทั้งนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงเหตุการณ์การทุจริตในอุตสาหกรรมการบิน และบุคคลสำคัญที่ล้มลงในพายุแห่งการทุจริตนี้นั่นก็คือหลี่เผยอิงหรืออาอิงผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในระบบการบินเชิงพาณิชย์ของจีนและเป็นคนแรกที่ถูกตัดสินประหารชีวิตในฐานะผู้บริหารระดับสูงมาดูว่าในอุตสาหกรรมนี้มีความร่วมมือที่อยู่ในเงามืดและห่วงโซ่ผลประโยชน์ขนาดใหญ่อย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นเรื่องราวของคดีในวันนี้กันเลยค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศจีน กรุงปักกิ่งมักเป็นหนึ่งในจุดหมายยอดนิยมสนามบินนานาชาติปักกิ่งในฐานะประตูเข้าสู่ประเทศจีนอันดับหนึ่งมีจํานวนผู้โดยสารเข้าออกเป็นจํานวนมากทุกปีโดยในช่วงปี2010ถึง2019สนามบินแห่งนี้มีผู้โดยสารมากกว่า100ล้านคนระบบขนาดใหญ่ที่ดําเนินงานโดยบริษัทท่าอากาศยานกรุงปักกิ่งจํากัดซึ่งสังกัดสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศจีนเป็นบริษัทของรัฐที่มีการบริหารจัดการข้ามภูมิภาค มีสนามบินเป็นธุรกิจหลักและก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่28ธันวาคมปี2002ลองคิดดูว่านี่เป็นองค์กรขนาดใหญ่แค่ไหนและบุคคลที่เราจะพูดถึงวันนี้คืออดีตผู้จัดการทั่วไปและประธานกรรมการของบริษัทท่าอากาศยานกรุงปักกิ่งอายอิงเขาเคยเป็นบุคคลสําคัญที่มีอํานาจและมีอิทธิพลมากแต่เมื่อถูกจับกลุ่มความจริงก็ปรากฏว่าองค์กรขนาดใหญ่นี้ถูกเขาใช้เป็นแหล่งหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองจากชาวนาบ้านนอก สู่ผู้ทุจริตระดับชาติจนสุดท้ายเขาก็กลายเป็นนักโทษโดยเราจะต้องย้อนกลับไปดูที่ปี1950เพื่อทำความเข้าใจเรื่องราวนี้กันค่ะอาอิงเกิดในปี1950ที่อำเภอกวางผิงเมืองหานตันมณฑลเหอเป่ยพ่อแม่ของเขาเป็นชาวนาครอบครัวมีฐานะยากจนแต่พ่อแม่ของเขาประหยัดอดออมเพื่อส่งเสียให้อาอิงได้เรียนหนังสือโดยหวังว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นคนมีความสามารถและเป็นเจ้าคนนายคนได้ ตอนนั้นอาอิงและเด็กๆรอบตัวเขาหลายคนต่างก็มีความฝันอยากเป็นทหารตั้งแต่เด็กเมื่อ,อาอิงโตขึ้นความฝันของเขาก็เป็นจริงในปี1968หลังจะดจบการศึกษาระดับมัธยมปลายอาอิงได้ตอบรับการเรียกร้องของประเทศในการรับสมัครทหารและเขารวมกองทัพในปีต่อมาเขาได้รับโอกาสที่ดีมากในการไปศึกษาต่อที่โรงเรียนการบินในปักกิ่งเนื่องจากเขามีร่างกายแข็งแรงและสอบผ่านอาอิงจึงกลายเป็นนักบินซึ่งในขณะนั้น ผู้ที่สอบผ่านจนได้เป็นนักบินนั้นถือว่าหาได้ยากหลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนการบินด้วยผลการเรียนดีเยี่ยมออิงถูกจัดสรรไปยังสำนักการการบินพลเรือแห่งประเทศจีนในปักกิ่งและเริ่มต้นอาชีพของเขาเขาเคยทำงานเป็นพนักงานควบคุมการบินและทำงานด้านความปลอดภัยของสนามบินในช่วงเวลา17ปีแม้เขาจะไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งใหญ่ๆแต่เขาก็ทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรในตำแหน่งธรรมดาจนกระทั่งปี1988 เมื่อาอิงอายุ38ปีในที่สุดเขาก็ได้รับโอกาสสำคัญในอาชีพการงานในปีนั้นเกิดการปฏิรูปอุตสาหากรรมการบินพลเรือนมีการแยกภารกิจของรัฐบาลออกจากกิจการในด้านธุรกิจโดยเริ่มมีการจัดตั้งสำนักงานการบินพลเรือนจีนเขตภาคเหนือสายการบินแอร์ไชน่าและสนามบินนานาชาติปักกิ่งขึ้นใหม่อาอิงได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจสนามบินานานาชาติปักกิ่งซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการเป็นข้าราชการระดับสูง ในระบบสนามบินของเขาเนื่องจากตำแหน่งหน้าที่การงานชีวิตของไอ,อิงจึงเปลี่ยนแปลงไปมากนอกจากงานประจำวันแล้วเขายังต้องเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์มากมายโดยมีการติดต่อกับนักธุรกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่เสมอซึ่งทําให้เขาเริ่มสังเกตเห็นความสัมพันธ์ทางผลประโยชน์ที่ซับซ้อนเบื้องหลังสิ่งต่างๆในตอนแรกออิงรู้สึกรังเกียจการแสดงท่าทางเสแสร้งของผู้คนเหล่านั้นแต่ด้วยความที่เขามาจากครอบครัวที่ยากจนจึงเป็นเรื่องยาก ที่จะไม่ถูกล่อลวงด้วยเงินทองและอำนาจเขาเริ่มจากการรับของขวัญเล็กๆน้อยๆในงานเลี้ยงและค่อยๆตกลงไปในหลุมชีวิตที่ฟุ่มเฟือยนี้พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดไปด้วยเมื่อเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นความทะเยอทะยานในใจก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยในปี1995อ้าอิงได้รับการเลื่อนตำแหน่งอีกครั้งโดยขึ้นเป็นเลขาธิการพรรคและรองผู้จัดการทั่วไปของสนามบินความสามารถในการทำงานของเขาได้รับการยอมรับจากทั้งลูกน้อง และผู้บริหารระดับสูงการพัฒนาของสนามบินนานาชาติปักกิ่งได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในเดือนตุลาคมปี1999บริษัทท่าอากาศยานกรุงปักกิ่งจำกัดได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและในวันที่28ธันวาคมปี2002บริษัทกลุ่มสนามบินกรุงปักกิ่งได้ก่อตั้งขึ้นพร้อมเริ่มขยายทุนอย่างรวดเร็วในช่วงที่มีความรุ่งเรืองสูงสุดมูลค่าทรัพย์สินรวมสูงถึง53,800ล้านหยวน หรือประมาณ2 7 1 4 0 0ล้านบาทในปี2003เมื่ออายุ53ปีอาอิงได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไปและประธานกรรมการของกลุ่มสนามบินกรุงปักกิ่งความสําเร็จของเขาถูกคนทั่วไปยกย่องเป็นอย่างมากดังนั้นเมื่อหลายปีต่อมาตอนที่เขาถูกตัดสินประหารชีวิตเนื่องจากคดีทุจริตและรับสินบนมหาศาลหลายคนจึงไม่เชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับเขาแล้วเส้นทางการทุจริตของอาอิงเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่ และเงินจํานวนมหาศาลที่เขาได้รับมานั้นเขาใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างในช่วงปีแรกๆที่อาอิงทํางานที่สนามบินหลังเลิกงานเขามักจะเล่นไพ่กับเพื่อนร่วมงานแม้จะมีเงินไม่มากแต่ก็เป็นการเล่นเพื่อความสนุกเท่านั้นในปี1989อาอิงได้รับโอกาสไปทํางานที่สหรัฐอเมริกาหลังจากเสร็จสิ้นงานทางธุรกิจกลุ่มของเขาได้เริ่มการเที่ยวชมสถานที่ในสหรัฐอเมริกาพวกเขาเดินทางไปยังลาสเวกัสรัฐเนวาดาซึ่งเรียกได้ว่า เป็นเมืองแห่งความบันเทิงของโลกและเป็นเมืองแห่งคาสิโนที่มีชื่อเสียงระดับโลกลองจินตนาการดูว่าเมื่อยามค่ำคืนมาถึงการได้เดินเข้าไปในคาสิโนสุดหรูขนาดหลายหมื่นตารางเมตรแล้วเห็นเครื่องสล็อตหลายพันเครื่องที่หมุนอยู่ตลอดตัวเลขภาพบนหน้าจอและผู้คนที่ยืนรอบตัวพนันด้วยความตื่นเต้นดวงตาที่เป็นประกายของพวกเขาเสี่ยงเหรียญที่ตกลงมาทั้งหมดนี้จะทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นแค่ไหนอาอิงและเพื่อนร่วมงานที่ได้เดินทางออกนอกประเทศครั้งแรก ต่างก็ตื่นตาตื่นใจกับภาพที่เห็นและอดไม่ได้ที่จะลองเล่นสัก2 3สมเกมเพื่อความสนุกแต่ความตื่นเต้นในการสัมผัสกับคาสิโนนั Ste ้นกลับทำให้อาอิงไม่สามารถลืมได้และจากที่นี่เองการติดพนันของเขาก็ได้เริ่มต้นขึ้นและไม่สามารถหยุดได้อีกต่อไปเขาใช้ชีวิตสองหน้าระหว่างการทำงานที่สนามบินในตอนกลางวันและการเล่นพนันในตอนกลางคืนการเดิน,น,าน,น,น,านทางไปเล่นพนันในต่างประเทศทุกครั้งไม่ใช่เรื่องจริงจังแต่สถานที่ที่เขาไปเป็นหลักคือมาเก๊า เขาเสียเงินครั้งแรกบนโต๊ะพนันถึงหนึ่งล้านหยวนที่นั่นหรือประมาณ5.04ล้านบาทครั้งนั้นไออิงเริ่มจากการเสียเงินที่เขานำติดตัวไปทั้งหมดแล้วจึงยืมจากเพื่อนหลายแสนหยวนแล้วก็เสียไปทั้งหมดเช่นกันแต่เขายังไม่ยอมแพ้ในใจคิดว่าถ้าได้เล่นอีกสักรอบต้องชนะและได้เงินกลับมาอย่างเป็นกอบเป็นกำมแน่แต่เมื่อไม่มีเงินแล้วจะเอาอะไรมาเล่นต่อในตอนนั้นเองเจ้าของบริษัทเอกชนชื่อว่าเฉียวลี่ที่อยู่ข้างๆก็ยื่นมือช่วยเหลือ โดยให้เงินจำนวนหนึ่งล้านหยวนเป็นชิปให้เขาเล่นต่อพร้อมกับบอกว่ามีฉันอยู่เล่นให้เต็มที่เลยอาอิงตื่นเต้นมากตาเป็นประกายอีกครั้งขณะที่เขามองสาวสวยที่เป็นดีลเลอร์แจกไพ่และภาวนาในใจแต่เกมแล้วเกมเล่าผ่านไปชิปมากกว่าหนึ่งล้านหยวนก็หายไปหมดเหมือนเดิมเมื่อออกจากโต๊ะพน,นันเขาเหงื่อออกเต็มตัวเพราะความตื่นเต้นในขณะนั้นเขารู้สึกกลัวเล็กน้อยเมื่อคิดว่าอาจจะเสียทั้งครอบครัวและอาชีพใจของเขาก็แทบจะหลุดออกมา แต่ก่อนที่เขาจะคิดหาทางแก้ไขปัญหาเชลลี่ได้เดินเข้ามาตบไหล่เขาและบอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเชลลี่ไม่เพียงแต่ไม่ให้เขาคืนเงินหนึ่งล้านที่ให้ยืมไปแต่ยังช่วยชําระหนี้ที่อาอิงยืมจากเ,เพื่อนๆอีกหลายแสนหยวนด้วยเมื่ออาอิงมองเขาด้วยความสงสัยเชลลี่ก็ยิ้มและบอกว่ามาเป็นเพื่อนกันเถอะแต่มันจะง่ายอย่างนั้นจริงหรืออาอิงคิดว่าเขาได้เพื่อนที่จริงใจแต่อย่าลืมว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีอย่างแท้จริงเมื่อกลับมาถึงปักกิ่ง เฉลลี่ขอให้อิงค้ำงประกรันเงินกู้ให้บริษัทของเขาเป็นเงิน20ล้านหยวนหรือประมาณ100ล้านบาทอิงจำเป็นต้องยอมรับเพราะเขาเข้าใจแล้วว่าน,นี่คือกฎของเกมคือการแลกเปลี่ยนระหว่างอำนาจและเงินแต่โชคดีที่เรื่องนี้สำหรับเขาเป็นแค่การสินชื่อเท่านั้นและเฉลลี่ก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่ใจปั้มไม่น้อยเพราะภายหลังเขาได้ชำระหนี้พนันให้กับอิงก,กว่า20ล้านหยวนอีกด้วยครั้งหนึ่งอิงเสียงเงิน2.5ล้านหยวน หรือประมาณ12.61ล้านบาทที่คาสิโนโลิสบัวนในมาเก๊าแต่ไม่มีเงินจ่ายเขาคิดจะเขียนใบสัญญานี้แล้วหนีไปแต่ถูกพวกนักเลงขัดขวางไว้ขณะนั้นไอ,อิงโทรขอ,ขอความช่วยเหลือจากเฉียวลี่เฉียวลี่บินตรงมาที่มาเก๊าทันทีเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้เขาแต่เป็นการแลกเปลี่ยนที่ไอ,อิงต้องคอยช่วยเหลือเฉียวลี่ต่อไปโดยครั้งใหญ่ที่สุดคือการคำประกันเงินกู้300ล้านหยวนหรือประมาณ1 5พันล้านบาทให้กับเฉียวลี่เป็นทุนในการดำเนินงาน และเมื่อมีประสบการณ์แล้วอายิงก็ยิ่งมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเมื่ออยู่ในคาสิโนโระหว่างที่อายิงดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการทั่วไปของสนามบินกรุงปักกิ่งเขาได้รู้จักกับไม่ปิ่งหยุยประธานบริษัทแห่งหนึ่งในเซนเจิ้นซึ่งพยายามทุกวิถีทางในการผูกมิตรกับอายิงในตอนแรกเขามอบบัตรเครดิตที่มีวงเงิน1น0 0 0แสนหยวนหรือประมาณ5 0 0แสนบาทให้กับอายิงเพื่อเป็นการทดสอบเมื่อพบว่าอายิงใช้เงินแต่ไม่ได้ทำเรื่องตามที่ตกลงไว้เขาก็รู้ว่า อาอิงเป็นคนที่มีความต้องการสูงที่สำคัญที่สุดไม่ปิ่งหุย,ยังคนพบอีกว่าอาอิงมีนิสัยชอบเล่นการพน,นันตั้งแต่ปี1น9 8ถึง2001ไม่ปิ่งหยได้พาอาอิงไปเล่นการพนันที่มาเก๊าถึง14ครั้งโดยมีการจัดการการเดินทางอย่างละเอียดเขาจะบินจากสนามบินปักกิ่งไปเซินเจิน้นแล้วจากเซินเจิน้นต่อไปฮ่องกงสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือคาสิโนได้จัดเฮลิคอปเตอร์พิเศษที่บินตรงจากฮ่องกงไปยังดาดฟ้าของคาสิโนในมาาเก นั้นหมายความว่าตั้งแต่เขาออกจากสำนักงานสนามบินจนนั่งลงที่ต๊พนันในมาเกา๊าใช้เวลาเพียง3ชั่วโมงเท่านั้นวันรุ่งขึ้นเขาก็จะบินกลับไปที่สำนักงานในปักกิ่งตั้งแต่เช้าทำให้ดูเหมือนเป็นผู้นำองค์กรที่ขยันทำงานจนกลับบ้านดึกในคาสิโนโเกมที่ไอ,อิงชอบเล่นที่สุดคือบาคาร่าซึ่งเป็นเกมที่เรามักเห็นในภาพยนตร์มีไพ่หลายสำรับและชิปจำนวนมากเป็นเกมพนันยอดนิยมของคาสิโนมาเกา๊า อเอิงลงไหลในเกมนี้อย่างถอนตัวไม่ขึ้นจากการเริ่มต้นเดิมพันเพียงไม่กี่พันหยวนเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นหยวนและห้าหมื่นหยวนและในที่สุดถึงขั้นเดิมพันเป็นแสนหยวนครั้งที่มากที่สุดที่เขาเดิมพันคือ6ล้านหยวนหรือประมาณ30ล้านบาทในขณะนั้นเขารู้สึกว่าเงินไม่ใช่เงินแล้วแต่เป็นแค่ชิปพ,พลาสติกที่อยู่บนโต๊ะพนันและในการเล่นพนันอย่างไม่ลืมหูลืมตานี้ออิงได้เสียงเงินไปมากกว่า30ล้านหยวนหรือประมาณ150ล้านบาท แต่เขาเอาเงินมากมายขนาดนั้นมาจากไหนคำตอบก็คือไม่ปิ่งหุยที่คอยตามใจเขาและผ่านการใช้บริการเงินกู้นอกระบบเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการเล่นพนันของเขาแล้วไม่ปิ่งหุยจะทำธุรกิจที่ขาดทุนได้ยังไงระหว่างปี1998ถึง2000เขาใช้การคำประกันของไอิงในการขอสินเชื่อสำหรับบริษัทของเขาได้ถึง390ล้านหยวนหรือประมาณ1.9พันล้านบาทแต่ธุรกิจก็เป็นธุรกิจนี่พนันก็ต้องชำระ เมื่อไออิงแพ้พนันจนหมดตัวและอยากถอนทุนคืนไม่ปิ่งหงุ่ยก็เรียกเอาเงินคืน35้าล้านหยวนทันทีไออิงรู้ตัวว่าเขาไม่สามารถชําระหนี้ได้และจะทําให้ชื่อเสียงของเขาเสียหายณนะเวลานั้นไออิงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากคิดจะยักยอกเงินทุนในขณะนั้นสนามบินปักกิ่งมีเงินกองทุนการลงทุน600ล้านหยวนหรือประมาณ3,000ล้านบาทซึ่งถูกฝากไว้กับบริษัทการลงทุนแห่งชาติของจีนอาอิงได้ยักยอกเงินจำนวน35ล้านหยวน ละตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่สามารถหันหลังกลับจากเส้นทางการทุจริตได้อีกบางคนอาจสงสัยว่าการตัดสินใจทางการเงินครั้งใหญ่นี้ไอิงทําคนเดียวได้ยังไงความจริงคือตั้งแต่ปี1999ก่อนที่สนามบินปักกิ่งจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไอิงได้คนพบว่าเขามีอํานาจมากแค่ไหนและคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาต่างก็เชื่อฟังเขาอย่างแท้จริงด้วยอํานาจของเขาเขาสามารถเคลื่อนย้ายเงินทุนของรัฐจํานวนมหาศาลได้ การประชุมการประเมินราคาและการประกาศที่จำเป็นต่างๆไม่จำเป็นต้องทำอย่างเป็นทางการเลยก็ได้ประสบการณ์นี้ทำให้อ,อิงมีความกล้าหาญมากขึ้นเรื่อยๆใครจะคิดว่าหลังจากที่ชำระนนี้พนัน35้าล้านหยวนได้ไม่ถึง10วันอ,อิงก็ปรากฏตัวที่คาสิโนในมาเก๊าอีกครั้งเขาเล่นพนัน2วัน2คืนและเสียงเงินไปอีกกว่า6ล้านหยวนหากไม่ได้รับการเตือนจากเจ้าของธุรกิจที่ร่วมเดินทางด้วย10ล้านหยวนก็คงจะไม่พอให้เขาเล่นเสีย นีพนันครั้งนี้ไม่มีใครมาช่วยชำระแต่เพราะเขาเป็นแขกคนสำคัญของคาสิโนมานานมากแล้วทางคาสิโนจึงไม่ได้บังคับให้เขาชำระนี้ทันทีแต่ดอกเบียยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหนึ่งปีต่อมานีก้อนนี้กลายเป็นเกือบ10บล้านหยวนหรือประมาณ50.45ล้านบาทแต่ออิงก็ไม่กลัวเพราะมีบุคคลสำคัญอีกคนที่เข้ามาช่วยเหลือเขานั่นก็คือฉินฮุยเจ้าของนายคลับที่โด่งดังในปักกิ่งชื่อนายคลับว่าเทียนช่างเหรินเจียน หลังจากการสอบสวนภายหลังพบว่า70%ของเงินสินบนที่อาอิงได้รับมานั้นมาจากฉินฮุยในขณะนั้นอาอิงได้ก้าวขึ้นเป็นประธานกรรมการกลุ่มสนามบินปักกิ่งแล้วกลุ่มบริษัทนอกจากจะดำเนินงานสนามบินยังมีการให้กู้ยืมเงินคล้ายธนาคารแต่มีอัตราดอกเบีย้ยต่ำกว่าธนาคารมากและอาอิงก็มีอำนาจเบสิจในการจัดสรรทรัพย์ส,สินนี่คือเหตุผลว่าทำไมเจ้าของธุรกิจหลายคนถึงช่วยอาอิงชำระหนี้พนันและให้สินบนกับเขา เพราะพวกเขาต้องการยืมมือของไอ,อิงในการกู้เงินจากรัฐบาลมากขึ้นนั่นเองผลประโยชน์ระหว่างฉินฮุยและไอ,อิงนั้นถือว่านแน่นแฟ้นที่สุดฉินฮุยขยายอาณาจักรธุรกิจอย่างต่อเนื่องครอบคลุมไปถึงการเงินการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมด้านสุขภาพซึ่งทั้งหมดนี้ไม่สามารถทําได้หากไม่มีการช่วยเหลือจากไอ,อิงอยู่เบื้องหลังในปี2002ไอ,อิงได้ร่วมมือกับบริษัทจัวรจริงของฉินฮุยโดยใช้ชื่อโครงการก่อสร้างของสนามบิน เพื่อพัฒนาโครงการเซียงจางการ์เด้นในเซี่ยงไฮ้และให้เงินทุนสนับสนุนจำนวน180ล้านหยวนหรือประมาณ900ล้านบาทนอกจากนี้เขายังมอบเงินกู้หลายร้อยล้านหยวนให้กับบริษัทบ่อยครั้งดังนั้นเราจึงเข้าใจได้ว่าทำไมฉินฮุยถึงยื่นมือช่วยเหลือ,อาอิงที่คาสิโนนอกจากเงินทุนเล่นพนันแล้วฉินฮุยยังให้เงิน1ล้านหยวนสำหรับการศึกษาในสหรัฐของลูกชายอาอิงด้วยจากการประเมินภายหลังพบว่าฉินฮุยให้สินบนแก่อ,อิง มากกว่า18ล้านหยวนหรือประมาณ90.81ล้านบาทซึ่งตัวเลขนี้อาจเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆข,ของทั้งหมดนอกจากจะช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจเหล่านี้แล้วอาอิงยังมีแผนการสำหรับตัวเองด้วยในปี2000อาอิงได้ถอนเงิน40ล้านหยวนหรือประมาณ200ล้านบาทจากบัญชีลงทุนของบริษัทการลงทุนและความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศแห่งชาติจีนที่สนามบินปักกิ่งมอบหมายให้บริหารโดยอ้างว่าเป็นการลงทุนในบริษัทเปิดจริงไห่เวินชวงเย่ เทคโนโลยีอินเวสเมนต์แมจเมนต์จำกัดซึ่งเขากับเพื่อนได้ก่อตั้งขึ้นโดยเขาเป็นผู้รับผิดชอบและประธานกรรมการบริษัทแต่ในระยะเวลา7-8ถึงปีต่อมากลุ่มบริษัทสนามบินปักกิ่งไม่มีบันทึกการลงทุนในบริษัทไห่เวินชวงเย่และไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบบริษัทนี้การดําเนินการทั้งหมดได้รับการอนุมัติอย่างลับๆจากไอ,อิงกําไรของบริษัทไห่เวินชวงเย่ที่มาจากเงินปันผลของกรรมการซึ่งมีจํานวนหลายแสนหยวน ได้เข้ากระเป๋าของอาอิงทั้งหมดแน่นอนว่าอาอิงไม่ลืมช่วยเหลือญาติพี่น้องของเขาอาอิงมีลูกพี่ลูกน้องชื่อหลี่จีซานซึ่งทั้งสองคนโตมาด้วยกันและมีความผูกพันกันมากบริษัทหลี่จีซานประสบปัญหาทางการเงินอาอิงจึงช่วยเหลือด้วยความเอื้อเฟื้อโดยการสนับสนุนของอาอิงหลี่จีซานสามารถก่อตั้งสโมสรสนามกอล์ฟได้และครั้งแรกที่อาอิงถอนเงินจากบัญชีลงทุนของสนามบินจำนวน60ล้านหยวน เขาได้โอนเงิน7.5ล้านหยวนให้กับหลี่จี้ซานเงินจํานวนนี้ถูกใช้ในการซื้อหุ้นของหลันโจวหวังเหอในขณะนั้นโดยใช้ชื่อบริษัทการค้าสนามบินปักกิ่งโดยหลี่จี้ซานถือหุ้นมากที่สุดมูลค่าหุ้นที่เขาถือครองมีมูลค่าถึงหลายร้อยล้านหยวนรวมถึงเงินที่ไอ,อิงเคยชําระหนี้พนัน35ล้านหยวนไอ,อิงก็ได้ถอนเงินจากบัญชีลงทุนของสนามบินทั้งหมด3ครั้งรวมเป็นเงิน82.5ล้านหยวนหรือประมาณ410ล้านบาทในขณะนั้น หลี่ซงเฮอผู้จัดการฝ่ายการลงทุนซึ่งรู้ดีวันนี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแต่กลับไม่รายงานและร่วมมือกับอาอิงในการดำเนินการต่อไปและวิธีการแก้ไขปัญหาการขาดทุนทางบัญชีเหล่านี้ก็คือการปรับยอดบัญชีให้สมดุลเงินส่วนใหญ่มาจากเจ้าของธุรกิจที่อาอิงทำงานให้บางครั้งเมื่อเวลาคับขันอาอิงก็จะขอเงินจากเจ้าของธุรกิจโดยตรงครั้งหนึ่งเขาได้ขอเงินจากฉินหุยจำนวน1ิบล้านหยวนและฉินหุยก็โอนเงินมาให้ทันที ในการที่ไอ,อิงมีหนี่ผนันเพิ่มขึ้นอยากยอกเงินหลวงและรับสินบนเพื่อปรับ,บสมดุลบัญชีทำให้ความเสียหายของรัฐยิ่งเพิ่มมากขึ้นเขาคิดว่าเขาสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แต่ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดปิดบังได้ตลอดไปในช่วงต้นปี2007เมื่อสำนักงานตรวจสอบแห่งชาติดำเนินการตรวจสอบตามปกติที่สนามบินปักกิ่งพบว่ามีร่องรอยการยักยอกเงินจากกองทุนพิเศษ2.3พันล้านหยวนที่ใช้ในการขยายสนามบิน และอาอิงก็ถูกจับตามองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคณะกรรมาการตรวจสอบวินัยได้จัดตั้งทีมสอบสวนอาอิงการสอบสวนที่ยาวนานกว่าครึ่งปีทําให้พวกเขาวรวบรวมหลักฐานการทุจริตและการรับสินบนของอาอิงได้มากมายในเดือนกุมภาพันธ์ปี2009คดีของอาอิงเข้าสู่การพิจารณาคดีครั้งแรกอัยการได้ฟ้องร้องอาอิงในข้อหาทุจริต3รายการโดยมีจํานวนเงินทั้งหมด82.5ล้านหยวนในการรวบรวมหลักฐานคดีทุจริตครั้งนี้ ผู้จัดการฝ่ายการลงทุนในขณะนั้นซึ่งก็คือหลี่ซงเอมีบทบาทสําคัญเขาเองก็ถูกจับกลุ่มด้วยสิ่งที่น่าสนใจคือจนถึงเวลาที่ไอิงถูกจับเงินทุนเพื่อการลงทุน600ล้านหยวนที่อยู่ในบริษัทการลงทุนและความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศแห่งชาติจีน mm. เหลือเพียง220ล้านหยวนหรือประมาณ1 1พันล้านบาทซึ่งเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่สําหรับกลุ่มสนามบินปักกิ่งนอกจากคดีทุจริตแล้ว อาอิงยังถูกฟ้องร้องในข้อหาการรับสินบนอีกด้วยตั้งแต่มกราคมปี1995ถึงพฤศจิกายนปี2003อาอิงได้เรียกร้องและรับทรัพย์สินจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆรวมเป็นเงินทั้งสิน้น26.614ล้านหยวนหรือประมาณ130ล้านบาทในระหว่างการพิจารณาคดีทนายความของอาอิงได้ตั้งข้อสงสัยในข้อหาทุจริตโดยอ้างว่าเงินจำนวน47.5ล้านหยวนไม่ควรถูกนับว่าเป็นการทุจริต เนื่องจากอาอิงไม่ได้มีการครอบครองเงินเหล่านี้เป็นการส่วนตัวทนายความยังเน้นให้พิจารณาการยอมจำนวนของอาอิงการคืนเงินเกินจำนวนและการทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติแม้ว่าอาอิงจะมีความผิดร้ายแรงแต่หลายปีที่ผ่านมาเขาได้พยายามแก้ไขพฤติกรรมที่ผิดจึงควรได้รับการพิจารณาโทษที่เบาลงนี่เป็นความพยายามที่จะช่วยให้อาอิงพ้นจากความผิดโชคดีที่ศาลปฏิเสธคอโต้แย้งของทนายความและเห็นว่า แม้อิงจะทำประโยชน์ให้แก่องค์กรในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งแต่ก็ไม่สามารถลบล้างความผิดที่เขาได้ก่อไว้ได้กล่าวคือคุณความดีไม่สามารถลบล้างความผิดได้ในที่สุดศาลชั้นต้นตัดสินว่าอายิงมีความผิดฐานทุจริตและรับสินบนรวมมูลค่า109อยหยวนหรือประมาณ540ล้านบาทซึ่งถือเป็นการคอรัปชันและการติดสินบนที่มีจำนวนเงินมหาศาลพฤติการของอาชญากรรมมีความร้ายแรงและอาชญากรรมทั้งสอง จะต้องได้รับการลงโทษพร้อมกันจึงตัดสินประหารชีวิตและให้ลงโทษทันทีพร้อมทั้งยึดทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดและตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเมื่อได้ยินคำตัดสินนี้สีนหน้าของอาอิงซีดเผือดทันทีเขาร้องเสียงดังในศาลว่าผมไม่ยอมรับในขณะนั้นเขาดูเหมือนคนที่สูญเสียทุกอย่างในโต๊พนันเมื่อครั้งได้เสียงเงินหลายล้านหยวนแต่ครั้งนี้จะมีใครช่วยเขาได้อีกเขาพยายามครั้งสุดท้ายโดยปรึกษากับทีมทนายความ อาอิงจึงเปิดเผยพฤติกรรมอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งโดยหวังว่าจะใช้เพื่อเป็นความดีความชอบในการลดโทษจึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงของมณฑลซานตงเมื่อวันที่17มีนาคมปี2009การพิจารณาคดีครั้งที่สองได้เริ่มขึ้นผู้พิพากษาได้อ่านคำตัดสินสุดท้ายยาว30นาทีในที่ประชุมโดยปฏิเสธการอุทธรณ์และยืนยันคำตัดสินเดิมเมื่อวันที่7สิงหาคมปี2009อาอิงถูกประหารชีวิตในเมืองจี่นานมณฑลซานตง เขาต้องชดใช้ด้วยราคาแสนแพงนั่นคือชีวิตของเขาเนื่องจากการเล่นพนันและการทุจริตชีวิตของไอ,อิงเหมือนกับชีวิตสองหน้าที่ปรากฏในภาพยนตร์เขามีหน้ากากสองอันนอกคาสิโนเขาเป็นข้าราชการที่ระมัดระวังทุกคำพูดและการกระทำวางแผนกลยุทธ์ในวงการธุรกิจแต่เมื่อกลับมาที่โต๊ะพน,นันออิงกลับกลายเป็นนักล่าที่ลงไหลในความตื่นเต้นของการเล่นพน,นันออิงใช้ชีวิตแบบนี้มานานและจัดการทั้งสองด้านของชีวิตได้อย่างเรียบร้อยแต่ในที่สุดแล้ว ผลลั์ที่เขาได้รับก็เป็นผลมาจากการกระทําของเขาที่ต้องรับผิดชอบเองสําหรับเรื่องราวในวันนี้คุณมีความคิดเห็นยังไงบ้างร่วมพูดคุยกับเราในช่องคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะถ้าชอบวิดีโอของเราช่วยกดไลค์และกดติดตามกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ